โอ้ยขออนุญาตถ่ายด้วยครับเด้อป้าพากันมาจากบ้านไดโน่นี่ครับห้วนนี่บอกครับก็เดินลงมาแหละครับโอ้นี่ดินมันก็พอดีดำเนาะมันนุ่มเนาะยายเนาะมันก็ดำบ่ยากบันไดเนาะทีเม็ดเจ้าเนาะก็มีน้ำดอกนี่เนาะฝนตกดูก็มีนะเนาะโอ้ยโหคือวัยรุ่นเนาะวัยรุ่นเลยแหละเนาะบ่คนน้อยซื้อเนาะบ่ป้าเขาคือหมาเนี่ยเนาะบ่ครับบ่นี่ก็เป็นพี่น้องทางบ้านห้วยหวนนะครับมาลงแขกดำนาเนาะเพิ่นให้ดำเครื่องมือบ่ครับนี่อ๋อดำเอาเครื่องมือเนาะมาเป็นทีมแบบนี้แล้วเนาะหลายๆคนแบบนี้เนาะลายนี้ก็มีป่ะแล้วแต่เจ้าของนาเนาะเพิ่นบอกเนาะเจ้านอกก็เขียวงามเนาะแถวนี้ผมมาตั้งแต่ปีกายนี่ตั้งแต่เข้าเขียวๆมานี่มักจะให้นั่นล่ะให้ติดถนนนะมันสิมีป่านะน้ำมันสิละตลอดนะครับให้นั่นเด้ให้นะมันจะมีป่าเข้ามานะโอ้ล่ะผมบ่มาจากหัวไปไงมาตั้งแต่เฮือนนั่นเนี่ยเฮือนนั่นหลังแรกมาลงล่ะครับเป็นแถวบ้านทั้งเฮานี่ล่ะบ่ค่อยเป็นอันนั้นเป็นเคยครับเป็นเคยเป็นบ่เงื่อนผมอยู่ในกลางทงอันเด้หูจักแล้วเนาะเขานั่งหน่อยนั่งเหนื่อยเรายังไม่ได้เป็นยังเนาะยังมีเนาะเล่ากับเท่าแต่บ่อยู่ซื่อๆได้เราขยันขี่จักรยานเบิดมือเฮาอยู่ดีเด้แข็งแรงบ่มีแล้วล่ะบ่ได้ติดต่อเลยเฮาเรื่องธรรมดาครับผมก็คือเดียวนั่นแหละนี่พื้นที่ก็สิเป็นแบบยังบ่มีน้ำเนาะก็คือฝนก็ตั้งเข้ามาแล้วมื้อนี้นะนี่ก็ดีใจนําคุณลุงอยู่คุณใครแต่มันอันนั้นเนาะแม่นปกติก็มาหาเพิ่นดูอยู่ได้ยายก็ได้มันช่วงนี้บ่ค่อยว่างนะแล่นไปแล่นมากเลยเฮ็ดงานแน่เห็นยายในอายุหักบริแวะเข้าเป้าเมืองเห็นงานเจ้าหน่อก็เมื่อไรนะครับครับสู้ๆมันธรรมดาละยายเฮ็ดแล้วก็แล้วผู้มือนี่ทำนาต้นทุนมันก็อยากสูงยังคิดบอกว่าระหว่างอันเฮ็ดนากับซื้อข้าวกินนี่แต่ว่าคนภาคอีสานเฮานี่เป็นหยังเอาถามแน่เอาว่าเป็นหยังเขาจังเฮ็ดนาเอาในเมื่อว่าซื้อข้าวกินกับเฮ็ดนานี่มันสู้ซีกันความรู้สึกเนาะผมว่าก็ตอบนึงเนาะมันสิได้หลายกว่าฮะไปทําจนกันคือ
นมาสี่เดือนก็ได้เอาเงินใช้ไปซื้อข้าวมันเข้าไปแม่นมีเงินมืดมันมีข้าวในเล้าโอ้ทีมนั้นก็จะเป็นทีมโลก้าเนาะจ้างมาจากบ้านขับโลก้านี่ครับ6บาทเนาะคือกันแล้วก็ทางบ้านก็ได้ถ้าทางก้าพร้อมกับ10บาทมันก้าเขาได้ครับมันเหลือเขาก็ลกขายไปเนี่ยนะครับนี่ก็สิเป็นเพื่อนบ้านของน้องหนูนานะครับนะซึ่งก็กำลังอยู่ในช่วงดำนาลงมือดำนานะครับเดี๋ยวจะไปคุยกับคุณตานะครับนาทีมาเยี่ยมมายามใครแต่มันดำง่ายเนาะปั่นไปแล้วล่ะครับคุณตาอยู่บุญครับโอ้ครับนี่ก็คือชีวิตนะครับชาวนานะครับน้ำนี่ต้องลกการต้องมีน้ำก็อาศัยน้ำจากบ่อบาดาลนะครับสูบมาเดี๋ยวอีกน่าจะไม่นานก็น่าจะมีน้ำแล้วแต่ก็ต้องกล้ามันได้อายุแล้วก็ต้องพากันดำก่อนเนาะสวัสดีครับคุณตาสวัสดีครับเป็นใดเนาะมื้อนี้ดำหน้าแห้งก็จะนอกก็มีน้ำแล้วครับโอ้มาแล้วดำท่าพูนครับบ่ได้เจอกันนานเนาะจ้างเพิ่นง่ายนึงบ่ครับใครแต่มันอ่อนเนาะมันเป็นดินพงคุณจุกใส่เมื่อวานนี่ล่ะผมที่ดำได้ครับเช่นคุณบุจุกก็ดำมาได้เลยนะเจ้าดีแล้วล่ะบ่ยังฮะทางผมแห้งนักครับมันเป็นดินโมเมนต์ดินแบบนี้ครับมันเป็นดินอันนั้นแบบไทยไว้แล้วก็แข็งปักเลยนะครับต้องท่าน้ำอย่างเดียวนะครับกล้ากับพอได้แล้วล่ะก็คือซิโมนาดอกได้ดำพงมานี่ล่ะดำท่าพงนี่ล่ะครับพวกหอยสลอมสลีเดี๋ยวก็ลายเก่าแล้วเนาะลายแล้วให้นั่นเนาะให้ที่เห็นปีกายนี่มากกับมีแต่ให้นั่นละลายหอยสลีนะครับขอบคุณคุณตานะครับนะเป็นคุณตาอยู่บ้านข้างพี่เดือนและน้องหนูนานะครับนะซึ่งก็มื้อนี้เป็นมื้อสารวันดีเพิ่นก็ลงแขกดำนาจ้างญาติพี่น้องมาซ้อยกันนี่ก็เพิ่นบ่สบายบ่เพิ่นอยู่ถึงครับนั่นทีมงานลุงสีก็ยังทำงานอยู่นะครับฮัลโหลสบายดีบ่อย่ายิ้มกว้างหลายเห็นแต่แข้วนะจะยิ้มกว้างหลายเห็นแต่แข้วหัวซานโอ้ดำคักแบบนี้แหละดีบ่เปื้อนดีจะนอนก็ได้น้ำน้อยยายเนาะงดเอาเพิ่นมืดแล้วสิตกแล้วมื้อนี้นะตอนบ่ายๆนี่ก็ตกแล้วนี่1 2 3 4อันเคยได้ฟังอันคำโบราณเว้าอยู่บ่มาเฮ็ดแทบตายมูแล่นผ้าเอาเคยได้ยินคำโบราณเว้าบ่ในหน้าในตาอ
ะครับนี่ก็คือบรรยากาศนะครับที่นาลุงกับลุงคุณลุงกำลังลงแขกดำนานะครับนี่ก็คือบรรยากาศนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกกำลังใจนะครับสวัสดีครับ